สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ไก่พามาอัปเดตทัวร์จ้าทัวร์ที่ปลูกกันละจ้าออกหมากแล้วพี่น้องบักทัวร์ไก่ออกหมากแล้วเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยเพิ่งออกแล้วออกแล้วออกแล้วบ่ทันได้ออกหลายได้เก็บไปตําเที่ยนึงแล้วละจ้าท่านได้ออกหลายเนาะก็เลยบ่ทันได้ขายบ่ทันได้พ่อขายจ้าพี่น้องหมากเหย้าเด้นี่ล่ะมันแสบหมากเหย้าเด็ดให้พี่น้องเมืองจ้ามือนี่โอ้ออกหมากหลายแล้วมาได้เก็บขายแล้วพี่น้องเอ้ยบอกน้องอย่าเปิดน้ำแต่น้ำเด่นแล้วลูกเอ้ยแต่เนี้ยวน้องทั่วออกแล้วฟังที่พี่น้องเห็นนั่นจ้าเป็นป้าบักม่วงอันฝ่าลั่นนั่นจ้าฝ่าลั่นแดงแล้วว่าได้มาเก็บคลิปนี้ก็พามาเมืองเบียบไอ้บักพริกป้าบักพริกหน่อยจ้าอีกป้าหนึ่งที่อยู่ในสวนที่มีสปริงเกอร์นอกอยู่นอกสวนที่มีบักทั่วอีกคนละสวนจ้าพี่น้องเนี่ยบักพริกย่ายเอามาลงไว้ก็มีบักพริกก็มีหอมบัวหอมบัวเฮานี่แหละจ้าหอมแบงหอมยังนี่แหละจ้าพี่น้องย่ายอันนี้ไว้กำลังงามพริกหน่อยเศรษฐกิจอยู่แบบพ่อเพียงเลี้ยกินกะค่อยขายเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้ใส่ซื้อน้ำพริกน้ำปลาซื้อผงซื้อรถค่าน้ำค่าไฟย้อนอยู่พี่น้องมาที่นี่ก็จิมึงผักสลัด
ผักสลัดกับกินข้าวตับมะฮวงที่ใกล้เอาไปกินข้าวตับมะฮวงอะไรจ้าพี่น้องเนี่ยงามงามปลาเกลือคืนกรอบด้วยนี่พี่น้องนะพี่น้องมือมันเหลืองล่ะเอ็มกระคู่ใบแม่แน่นตั้งหันแล้วมาใส่บะเขียไปทุบแล้วแล้วทุบขอนใส่ถมพักแล้วแม่พาไปซื้อกะหล่ำมาคั่นมาเก็บแล้วล่ะไก่เสียไปคั่นสมกระคู่ใบแม่แล้วเอายางออกมาทางคนทางในถอหมุนไม่ยังแม่หมุนเปล่ากระคู่ใบแม่มาขั้นสมทุบทุบทุบแล้วขั้นนะพี่น้องเนาะคือสีแสบว่ะไก่ว่ะถ้าแสบดีเด้เอาไว้เชื้อคืนเด้ซื้อกะหล่ำมาจากหัวหนึ่งเอามาขั้นบ่ปลาเคี้ยวคืนกรอบแต่กรอบแซ่บอยู่พี่น้องเอามาเด้อพากันไปเล่นในสวนเด้อล่ะนะเด้อมาเก็บปลาเคี้ยวเอาไปขั้นสมขั้นสมใส่สมพักคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ได้จ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือแน่เด้อกำลังใจให้กันแน่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปช่องพ่อทุนแฟมิลี่ฟาร์มสวัสดีพี่น้องจ้า